สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมกราคม2566นี้เป็นในเรื่องของความการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกคือ Four of Cupsแล้วก็เป็นไหนถือเหรียญ Five of Swords 2เหรียญแล้วก็เป็นไพ่ Queen of Cups Nine of Cups ไพ่เด็กถือไม้6ไม้แล้วก็เป็นไพ่ The High Priestess ไพ่ใบสุดท้ายคือ9ไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่ Six of Pentacleไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ไหนถือเหรียญ นะครับไหนถือเหรียญเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีแนวความคิดมีสิ่งต่างๆที่อยากจะพัฒนาไปข้างหน้าแต่มันเป็นโมเมนต์ของการเก็บเล็กผสมน้อยกับการที่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปสมกับเป็นคนธาตุดินเพราะราศีมังกรเป็นราศีธาตุดินและไพ่ตัวตนก็ขึ้นเป็นอัศวินถือเหรียญก็เป็นธาตุดินเช่นกันดังนั้นเนี่ยไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าการที่คุณเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนม้าเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะเดินแบบต่อแตะนะครับเดินแบบช้าๆเดินแบบเหมือนไม่ได้เร่งไม่ได้รีบจนเกินไปโฟกัสในระยะยาวมันจะทำให้ชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีมีข่าวดีนิดนึงนะครับว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยนับไปอีกประมาณสัก3เดือนนะครับมาไม่ถึง2เดือนเองนะครับดาวเสาร์กำลังจะยกออกจากราศีมังกรแล้วทำให้ตัวตนของชาวราศีมังกรลัคนามังกรมีโอกาสที่จะเหมือนกับผ่อนคลายความทุกข์ความตึงความเครียดความวิตกความกังวลสิ่งต่างๆพินทุบาทตนุรักษ์จะค่อนข้างเขาเรียกว่าหายไปนะครับจริงๆมันไม่หายหรอกแต่มันจะมีอิทธิพลน้อยลงสัก 80% อย่าหายไปเลยเหลืออีกประมาณแค่ 20% เพราะว่าอะไรครับมันยังเหลืออีกนิดนึงเพราะดาวเสาร์เนี่ยถึงแม้จะออกจากลัคนาแต่มันก็ไปอยู่นำหน้าลัคนามันไม่ได้ออกจากคุณแล้วมันก็หายไปเลยนะครับดาวเสาร์ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมแต่แค่ไม่มาทับกับตัวตนให้คุณนึกเอาไว้ชาวมังกรเวลาดาวเสาร์ทับลัคตอนนี้คุณคิดดูเอาว่า2ปีครึ่งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันทำให้ตัวคุณอะเหมือนภูเขามาทับตัวคุณอยู่อะเหมือนกระสอบข้าวสารมาทับตัวคุณไว้คุณรู้สึกอึดอัดไหมคุณได้ข้าวสารแต่คุณรู้สึกเหมือนอึดอัดคุณคำว่าข้าวสารในที่หมายถึงคุณมีความเจริญความมั่นคงนะแต่เหนื่อยนะเครียดนะกดดันนะซีเรียสนะแบบนั้นเป็นต้นแต่ตอนนี้ไอ้กระสอบข้าวสารที่มันทับตัวคุณอยู่เนี่ยมันออกมันเขาเรียกว่าเหมือนกับผ่อนคลายลงไปแล้วนะครับเอาออกจากอกได้ละมันพ้นจากอะไรที่มีความอึดอัดใจไปได้เยอะแล้วอะนะครับมันยังเหลืออีก 20% ช่างมันนะครับเล็กน้อยนะแต่มันก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขอให้คุณพยายามโฟกัสในระยะยาวอีกสักหน่อยหนึ่งคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าเรื่องใดก็ยังจะมีความสุขความสมหวังอยู่ข้างหน้าตัวคุณเองแล้วพยายามเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วก็อย่าจมอยู่กับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆเยอะจนเกินไปแล้วคุณจะมีโอกาสมีหนทางที่ดีขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างการงานขึ้นเด็กถือไม้เด็กถือไม้เนี่ยแปลว่าการงานของชาวราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสเติบโตมีการพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มีการเติบโตขึ้นไปแบบยั่งยืนอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับบางทีชาวมังกรอาจจะได้ทำมีชาเลนจ์บางอย่างที่อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาฝีมือนะครับข้อที่1คุณอาจจะต้องพัฒนาฝีมือสัก
ศักยภาพทักษะการทํางานเพิ่มเติมอาจจะได้งานที่เราอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยถนัดนะเพราะเด็กถือไม้มันแปลว่าเราต้องมาฝึกฝนใหม่เราต้องมาเพิ่มเติมทักษะศักยภาพต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมีการต่อยอดมีการพัฒนาได้นะครับถ้าเรารู้จักเปิดรับและเรียนรู้กับทักษะเหล่านั้นคุณก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับจนไปถึงไพ่เบนนี้เลย6ไม้เนี่ยแปลว่าความสำเร็จมันแปลว่าคุณสามารถที่จะพัฒนาทักษะตัวเองได้จนนำมาต่อยอดพัฒนาได้จนถึง6ไม้แปลว่าชัยชนะแปลว่าความสำเร็จมันแปลว่าสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยมันไม่เสียเปล่ามันสามารถนำไปใช้งานได้มันสามารถที่จะนำไปต่อยอดพัฒนาได้ดีขึ้นถึงแม้มันจะเป็นทักษะเล็กๆแต่มันก็จะสร้างผลลัพธ์ในสิ่งที่ใหญ่ให้กับตัวคุณได้6ไม้มันยังหมายถึงไพ่ของการยอมรับไพ่ของความสำเร็จไพ่ของการต่อยอดการพัฒนาที่ดีดังนั้นชาวราศีมังกรถ้าคุณได้ฟังไพ่นี้ให้คุณมีโอกาสมีจังหวะถ้าได้ไปศึกษาไปเพิ่มเติมมันอาจจะเป็นศักยภาพที่ไม่เกี่ยวกับงานของคุณมันอาจจะเป็นศักยภาพหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณเลยนะครับมันก็อาจจะทำให้ตัวคุณน่ะยังมีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะนี่คือการยกตัวอย่างดังนั้นเนี่ยให้คุณน่ะพยายามศึกษาแล้วก็พยายามต่อยอดพัฒนาในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปวันหนึ่งมันอาจจะมีสกิลมีทักษะที่สามารถนำมาต่อยอดและพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับทำให้ตัวคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อการงานของตัวคุณเองเนี่ยนะครับมีโอกาสมีชัยชนะมีความสำเร็จมีในเรื่องของสิ่งที่ดีแต่คุณต้องอย่าละเลยกับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องประคับประคองไปบ้างเพราะการงานของคนเราเนี่ยมันไม่มีทางที่จะราบเรียบด้วยกลีบกุหลาบนะครับทางเดินเนี่ยมันเต็มไปด้วยกรวดหินดินทรายทั้งนั้นแหละงานเนี่ยมันต้องยากถามว่าทำไมงานมันถึงยากเพราะว่าอย่างนี้ครับบริษัทเนี่ยนะครับเขาจ้างคุณมาเนี่ยมาแก้ไขปัญหานะครับมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการงานของบริษัทเราสมัครงานเพื่อมาทำงานมาเหนื่อยมาหนักแต่แลกกับเงินไม่ได้มานั่งสุขสบายให้เขามานั่งชี้ให้คนอื่นทำมันไม่ใช่นะครับดังนั้นเราอย่าแปลความผิดดังนั้นน่ะมันเหนื่อยมันหนักมันท้อได้มันเหนื่อยได้นะครับนั่นคือการงานเนาะดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเราเนี่ยควรที่จะต้องพยายามขนขวายพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับตั้ง mindset ตัวเองดีๆกับการคิดการตัดสินใจให้มากมีไพ่เบนนี้นะครับมันอาจจะดูรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ล้าบ้างเพราะว่าอะไรครับเราอาจจะสะสมงานต่างๆมาไว้ข้างๆเอามาเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นช่วงปิดปีใหม่เนาะเพราะว่าคำพยากรณ์นี้คือวันที่1ถึง15มกราคม1ถึง4เนี่ยแน่นอนบริษัททุกบริษัทปิดหมดแน่นอนอย่างน้อยบางคนเนี่ยปิดจนถึงนู่นเลยวันที่5ที่6ใช่ไหมครับประมาณนั้นมันหยุดยาวมากเลยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามีงานค้างๆมีงานที่ต้องจัดการมันอาจจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างเพราะว่างานช่วงแรกอาจจะล้นมือทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อหน่อยหนึ่งนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องอะไรมากมายทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะชัยชนะความสำเร็จของคุณเข้าข้างคุณอยู่แล้วดังนั้นก็พยายามค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งจนเกินไปเนาะเดี๋ยวคุณก็อาจจะประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นแล้วเราต้องรู้จักที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mindset ความรู้สึกการงานของเราด้วยนะครับมีไพ่ The High Priestess เกิดขึ้น The High Priestess เนี่ยคือไพ่ของการเรียนรู้ไพ่ของการปรับไพ่ของการเรียนรู้พัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณความรู้สึก mindset ของเราด้วยนะครับถ้าเราเป็น the high priestess นะเราก็จะพยายามเรียนรู้และปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จดี the high priestess เนี่ยนะครับถ้าขึ้นในสำหรับการเงินการงานเนี่ยมันจะดีแต่ถ้าขึ้นในสำหรับความรักเนี่ยไม่ดีดังนั้นเนี่ยอย่าปนว่ามันจะเป็นเหมือนความรักเนาะไม่ใช่เนาะเพราะ the high priestess เนี่ยเป็นสังฆราชดินีแปลว่าผู้มีปัญญาความรู้การรู้ตื่นการมีจิตวิญญาณแรงสัมผัสต่างๆเพื่อเหมือนกับการพัฒนาจิตใจยกระดับอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทำให้เรามีศักยภาพตรงนี้ได้ประสบความสำเร็จดีด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันใครกำลังมีปัญหามีความรู้สึกที่กำลังน้อยกันบ้าง
ครับ Four of Cup เกิดขึ้นรู้สึกนอยรู้สึกเปรียบเทียบรู้สึกเหมือนแบบทำไมเราไม่โอเคทำไมเรารู้สึกเหมือนกับไม่ได้รับสิ่งต่างๆเหมือนคนอื่นเขามีไพ่ Five of Swords เกิดขึ้นบางคนอาจจะถูกดิสนะครับบางคนอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับบุคคลอื่นหรือบางคนอาจจะทำดีแทบตายแต่ทำไมหัวหน้าไม่ชอบเราแต่คนที่เขาไม่ทำอะไรเลยเขากลับมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีคือมันก็ไม่แปลกหรอกครับเวลาเราอยู่กับคนโดยรวมเราก็จะรู้สึกหน่อยว่าแบบเฮ้ยเราทำดีแทบตายทำไมคนอื่นไม่เห็นเฮ้ยเราทำดีมากกว่าคนนั้นอีกแต่ทำไมคนนั้นเขาได้รับการสรรเสริญทำไมเราอะทำดีแต่ไม่ได้ดีเราอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ถูกไหมน้อยทั้งที่เราทำดีแล้วแต่เรากลับไม่ได้รับผลดีแต่คนที่ทำไม่ดีกลับได้รับการเชิดชูการยอมรับถูกไหมทุกคนจะคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นนะครับข้อแตกต่างระหว่างเรากับเขาเลยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบโลกนี้ไม่ยุติธรรมแบบนั้นถูกต้องไหมครับคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบโหทำดีแทบตายสุดท้ายเหนื่อยเปล่ามันไม่ได้อะไรแถมยังคนที่ชุบมือเปิดไปก็ได้หน้าไปแบบนั้นเป็นต้นคืออย่างแรกอยากจะบอกนิดนึงว่า mindset ของเรานะครับทำถูกกับที่ถูกทางถูกเวลาหรือเปล่าเอาแบบนี้คุณทำถูกที่ถูกทางและถูกเวลาไหมถ้าคุณผิดเงื่อนไขจากเนี้ยมันก็อาจจะไม่แปลกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับบางคนเนี่ยขยันให้ตายแต่คุณแบบไม่รู้จักที่จะปรับเข้าหาคนอื่นบ้างคุณไม่รู้จักที่จะแบบเหมือนเอาใจใส่คนอื่นบ้างคือคุณน่ะขยันก็จริงนะแต่ขยันแทบตายก็ไม่มีใครเห็นเพราะคุณน่ะตั้งหน้าตั้งตาทำแล้วคุณก็เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยทำดีที่สุดแล้วแต่ผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับมีตัวอย่างของเพื่อนผมเนี่ยเขาทำดีทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเหมือนแบบแต่ก็มีอีโก้อะไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดก็ทำของตัวเองไปดีที่สุดของตัวเองนั่นแหละแต่กว่าคนอื่นเขาจะเห็นเราเนี่ยนะครับโอ้มันต้องพิสูจน์ตัวตนนานมากแล้วเราก็แบบเหมือนไม่รับความยุติธรรมเพราะเราไม่เข้าหาคนอื่นเอาพูดง่ายๆคือเราไม่เป็นคนประจบสอพอนะเอาง่ายๆเราทำทุกอย่างดีหมดแต่เราไม่ประจบสอพอคนอื่นแล้วคนอื่นเขาจะรู้ได้ไหมล่ะครับว่าตัวเราทำดีแค่ไหนคุณต้องรู้นะครับว่าคุณอยู่ในองค์กรคนส่วนมากมันชิงดีชิงเด่นกันอะแต่คุณจะมาพอเพียงคุณจะมาแบบเฮ้ยไม่สู้หรอกฉันสู้กับตัวเองก็พอแล้วมันก็ได้แหละครับแต่คุณก็ต้องอดทนรอคุณก็อย่าแบบนอยสิในเมื่อเราเลือกที่จะทำวิธีนั้นเราเลือกที่จะแบบเหมือนไม่อยากจะไปยื้อยุดฉุดกระชากกับคนอื่นไม่อยากจะเล่นเกมกับคนอื่นไม่อยากจะแสดงบทบาทขึ้นเวทีนะครับแล้วขึ้นบทบาทของตัวเองสมมติตัวเองคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งเหล่านั้นเพราะโลกใบนี้ไม่ได้ปรามีใครทุกคนนะครับบอกไว้ก่อนนะผมไปเจอหลายคนมากเลยแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยคิดดีทำดีเสียสละโอ้โหถ้าผมเสียสละตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะผมโดนคนอื่นเขาหลอกคนอื่นเขาเหยียบย่ำโดนคนอื่นเขาเอาเปรียบสารพัดผมมาเป็นหมอดูนี่แหละเพิ่งรู้นะครับว่าเราเนี่ยควรจะต้องเข้มแข็งเราควรจะต้องเล่นไปตามเกมนะครับบนโลกนี้มันคือเกมบนโลกนี้มันคือลาหูถ้าคุณเอาชนะคนอื่นไม่ได้คุณก็ถูกเหยียบย่ำคุณก็ถูกแบบเอาเปรียบนะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแรงอาฆาตตรงนั้นน่ะไปทำมันเยอะเกินไปอันนี้ก็ระมัดระวังจะเป็นดาบสองคมกลับมาทิ่มแทงตัวเราเองได้เราเอาแค่โปรเทคตัวเองเอาแค่ตัวเองรอดตามน้ำนะครับไม่ใช่ว่าให้ตรงเป็นไม้บรรทัดแล้วไปขัดหูขัดทางขัดตาคนอื่นนะเราต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องรู้จักทันเกมบนโลกใบนี้คือเกมนะครับคนทุกคนเขากำหนดมาว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเราก็ต้องทำนะครับเราก็ต้องสู้บางอย่างเราไม่ได้อยากร้ายเราก็ต้องพยายามนะครับที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้แบบนั้นเป็นต้นเนาะอันนี้พูดมายาวแล้วก็ให้คุณพยายามอย่ายึดติดเกินไปปล่อยวางแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้ซะพัฒนาซะแล้วคุณจะเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งนะครับปล่อยวางไพ่ใบนี้คือ Nine of Cup ก็คือการปล่อยวางการปล่อยวางการเรียนรู้การเข้าใจการรักตัวเองรักตัวเองแปลว่าอะไรรักตัวเองแปลว่าอย่าจมทุกข์อย่าจมสุขอยู่กับสิ่งต่างๆอย่าคิดว่าทุกอย่างมันจะยั่งยืนจีรัง
ถ้าคุณทุกข์คุณรู้ไว้เลยว่ามันก็มีโอกาสสุขแต่ถ้าคุณสุขคุณก็อย่าหลงละเริงกับความสุขจนลืมว่าความทุกข์ของคุณอาจจะเข้ามาแทรกในทุกๆเวลาที่คุณมีลมหายใจอยู่ดังนั้นเนี่ยอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตปล่อยวางซะให้มันเป็นอนิจจังแล้วตัวคุณจะมีความทุกข์น้อยลงนะครับยิ่งดาวเสาร์กุมรักเนี่ยจะเครียดวิตกกังวลหวาดระแวงเยอะนะครับแบบนั้นเป็นต้นปล่อยวางแล้วคุณจะดีขึ้นไพ่การเงินเนี่ยขึ้นมานะครับก็คือ Six of Pentacles แล้วก็อัศวินถือเหรียญแปลว่าการเงินยังค่อนข้างโอเคดีมันอาจจะไม่ได้หวือหวามันอาจจะไม่ได้ดีแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับแบบแย่เนาะแล้วก็มีไพ่สองเหรียญอาจจะต้องหมุนเงินหรือมีติดขัดบ้างในบางจังหวะแต่มันก็ยังพอไปได้นะครับเพราะว่าไพ่หกเหรียญคือการได้รับเนาะแล้วก็ไพ่อัศวินถือเหรียญคือการต่อยอดการเงินที่ดีและยังมีการเงินที่ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดใครที่ใช้เงินเก่งแล้วไม่บริหารจัดการเรื่องการเงินต่อให้คุณมีร้อยล้านพันล้านคุณก็หมดได้นะครับนะคนที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยอันเนี้ยมันก็ต้องระมัดระวังเพราะคุณไม่มีระเบียบวินัยกับการทำmoney management คุณก็ต้องยอมรับกับผลของการกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเนาะเพราะว่าตอนคุณทำไม่มีใครไปจับมือคุณแต่พอเวลาคุณเสียคุณไม่โอเคคุณก็แบบเหมือนทำไมโลกนี้ไม่ยุติธรรมอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าโอกาสเข้ามาแล้วแต่คุณไขว่คว้าไว้ได้แต่คุณรักษามันไว้ไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับนะครับแต่สองเหรียญมายังไงก็ค่อยๆประคับประคองไปมันก็ยังพอมีโอกาสนะครับในทิศทางที่ยังพอไปได้เนาะกับการเงินเดี๋ยวเรามาดูโชคลาภกันบ้างนะครับขอให้โชคลาภให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรด้วยนะครับไพ่ใบแรกนะครับ Ace of Swords The Magician ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ The Fool ไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าใครกำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกยากลำบากคุณจะหาทางออกได้แล้วนะครับ The Magician คือการแก้ไขปัญหาทางออกแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟูตัวคุณเองได้ประสบความสำเร็จส่วนไพ่ The Fool พยายามเปิดรับพลังงานในทางมุมบวกและเรียนรู้พัฒนาแล้วคุณจะเติบโตและเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างส่วนลาภลอยอาจจะมีลาภลอยน้อยนิดนึงหรือแทบไม่มีเลยอันนี้ก็พยายามเทคความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะช่องนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าสนับสนุนการลงทุนขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ